ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้ำมีบางพรีเซนต์จานนี้หน่อยจานนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นพิวคัสึวาซาบิครับเป็นที่อย่างที่ให้โจทย์บีมาอันนี้มันจะคริสปี้ไปด้วยเกล็ดขนมปังแต่ข้างในอาจจะเป็นแบบมีเดียมเรียร์แล้วก็วาซาบิอันนี้ก็จะมี2 อย่างให้สำหรับลูกค้านะครับก็ชอบแบบฝรั่งหรือว่าแบบญี่ปุ่นจ๋าแบบเผ็ดร้อนอ่ะชิมเถอะบิมก็กินของตัวเองด้วยสิเอาบิมต้องกินด้วยเหรอครับอ๋อแน่สิเธอทำเธอต้องกินของเธอด้วยใช่ครับบิมจองอันนี้เออพอมันเย็นแล้วมันแข็งใช่ไหมเนื้อครับโอเคเคยกินแต่ของแพงๆดีๆไม่ครับผมกินได้หมดครับเนื้อวัวที่แพงที่สุดเคยกินเนื้อวัวครับเออแพงที่สุดที่ดีที่สุดที่เคยกินในชีวิตหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทต่อคำเดียวเหรอไม่ครับเป็น300กรัมเธอชอบกินอะไรที่มันแบบอันนี้ผมยังวัวอ่อนเนื้อของผมไงเนื้อวัวของเนื้อวัวอ๋อเออนี่ก็จะชอบอะไรที่แบบอ่อนๆไม่ก่อนใช่ครับเนี่ยออนแอร์แล้วผมไม่ได้กลับบ้านอ๋อเหรอครับเนื้อวัวอ่อนอ๋อกลับบ้านอันตรายโดนอันตรายมากโอ้โหตายแล้วเกียร์มัวด้วยผมต้องคัดแล้วเชื่อ2วันนี่หรอหนูมากนะรสชาติเป็นยังไงนิ่มรู้สึกว่าวาซาบิมันรุนแรงผมไม่รู้สึกรสชาติวาซาบิโอเคมันหอมอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนื้อมันยังไม่มีรสอะไรเลยมันควรจะมารินเนตนิดๆไหมหรือไม่เลยก็จะหมักไหมบิมว่านะครับแต่บางชิ้นที่มันตุ่มสุกเนี่ยเกือบสุกผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดหรออร่อยมากเลยจานนี้อร่อยนี่ผู้ชายหล่อๆทำนะร้อยอร่อยอาจจะเป็นญาติเติมไม่หรอกอาจารย์ว่าโอเคนะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเลือดกระซิบซิบอยู่มันหนักเลยครับอันนั้นมันก็ใครที่ชอบมีชอบแบบแรหรือมีเดียมแรก็ต้องรับประทานแบบนี้ครับแล้วแต่เนื้อเขามีตั้งหลายระดับใช่ไหมถ้าถามอาจารย์จานนี้ของน้องบิมกินได้อาแต่เมนูต่อไปอยากให้ผู้ชายแมนๆได้กินขนมหวานๆจากฝีมืออาจารย์ยิ่งสั่งกับเมนูวอฟเฟิลซอสมะม่วงครับตอนเด็กเธอเล่นอะไรบ้างอ่ะตอนเด็กๆอ่ะครับตุ๊กตาก็เล่นนะครับจริงเหรอแต่ผมชอบโรคจิตชอบดูตุ๊กตาตอนถอดเสื้อครับผมนั่นน่ะนี่ครับมีความเป็นผู้ชายหน้าโตขึ้นมาเธอก็เลยเป็นแบบนี้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูหมี่ซั่วคะน้าฮ่องกงผัดเสฉวนเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นหมี่ลวกสุกคะน้าฮ่องกงหั่นท่อนและแครอทลวกสุกลงผัดให้เข้ากันจนคะน้าสุกจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมซอยบางพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นเป็นท่อนและผงพริกหม่าล่าลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่สะโพกไก่ลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำมันงาและเหล้าจีนสำหรับประกอบอาหารใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกแล้วปิดไฟตักผัดเสฉวนราดลงบนหมี่ซั่วคะน้าฮ่องกงที่ผัดเตรียมไว้โรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ